นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยในเรื่องราวต่างๆของวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารมอเตอร์สปอร์ตก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับยังมีเอสเอ็มเอสที่ค้างอยู่นะฮะก็เร่เข้ามาเร่เข้ามานะครับมาครับเห็นบอกว่าวันนี้เอสเอ็มเอสมาเยอะมากสดสัปดาห์ในวันนี้นะฮะวันนี้ฟอรินก็เยอะนะโทรมาสามท่านก็ใช่นะครับยังไงถ้าจะเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะครับ025309496-98แล้วก็เอสเอ็มเอสนะครับทาง4827772พิมพ์4ก่อนแล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะบางคนนี่คือว่า4827772แล้วก็คำถามเลยไม่ได้มันจะไม่ขึ้นมันจะมีเรียกว่าคอมพิวเตอร์เราไม่ตอบรับกลับไปคือถ้าคอมพลีทปุ๊บเนี่ยจะมีเอลิเมนต์กลับไปว่าขอบคุณที่ร่วมสนุกเป็นครอบครัวก็อะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับถ้าพิมพ์สีก่อนแล้วก็เว้นวรรคพิมพ์สีด้วยแล้วก็ถามมาหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับน้ำมันเครื่องครับเพิ่มความแรงให้เวฟ125ไอตัวไหนดีมันมีสูตรนี้ด้วยเหรอไม่มีครับมันเครื่องเพิ่มความแรงไม่มีอยู่ในสารระบบนะฮะไม่มีครับนอกจากไอ้พวกหัวเชื้อที่มันจะให้ความรู้สึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเพิ่มความแรงอะไรจริงๆมันน้ำมันเครื่องมันเป็นตัวช่วยในเรื่องกลอลื่นในเรื่องของการขบของเฟืองฟันในการช่วยระบายความร้อนนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะไปเพิ่มสมรรถนะความแรงได้แต่ว่ามันมีส่วนคือว่าถ้าขวาน้ำมันเครื่องที่มันดีเนี่ยนะครับที่มันทนความร้อนได้สูงเนี่ยโอเคสมรรถนะเครื่องยนต์มันก็เต็มกำลังอยู่แล้วมันก็ช่วยให้กำลังเครื่องยนต์มันเขาเรียกว่าเสถียรแล้วก็สภาพมันดีขึ้นแต่ว่าใส่น้ำมันเครื่องนี้แล้วดูวิ่งไป20มันไม่มีครับไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทำให้เครื่องเราอึดอยู่ทนอยู่นานแล้ววิ่งยาวๆด้วยความร้อนที่มันสะสมสูงๆเนี่ยน้ำมันเครื่องที่มันทนความร้อนได้สูงเนี่ยเครื่องยนต์มันก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเท่านั้นเองมันก็จะมีผลต่อเรื่องของความร้อนความหล่อลื่นซึ่งเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยแรงม้าก็จะถูกหายไปเขาเรียกว่าม้าตายซึ่งการที่แบบว่าเอาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องดีๆหรือว่าระบบระบายความร้อนดีๆนะฮะมาใส่ในตัวรถมันเป็นการรักษาแรงม้าไม่ให้ตกถูกต้องไม่ใช่เป็นการเพิ่มความแรงให้รถแต่อย่างใดนะครับ ความแรงก็ต้องเป็นนี่ครับอัพไซด์ลูกสูบเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองอะไรอย่างนี้นั่นคือความแรงเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงทอร์คเพิ่มแรงบิดต่างๆนะครับมาเอลิเมนต์ต่อไป CRF 250M ครับอยากวิ่งขึ้นกว่าเดิมต้องทำอะไรบ้างก็ถ้านิดหน่อยก็ใส่สเตอร์ไปง่ายๆขึ้นกว่าเดิมส่วนมากที่เขาทำกันก็ทำแคมแล้วก็ท่อแล้วก็ไล่สเตอร์นิดนึงใช่แต่ถ้าไม่ทำอะไรมันสเตอร์ได้เพราะว่ามันเป็นรถที่มีรอบจัดอยู่แล้วก็ท่อสักใบนึงอ่ะท่อใบท่อสเตอร์แล้วก็ไล่สเตอร์สักนิดนึงง่ายๆนะครับถ้าไม่คิดว่าจะไปเปิดหัวทำแคมให้มันจี๊ดจ๊าดก็โดยประมาณนี้มันจะเพราะว่ารถจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะแบบว่าบอกว่าถ้าบอกว่าให้ขึ้นกว่าเดิมสัก 10% 20% เนี่ยจริงๆก็แค่ท่อใบหนึ่งก็ขึ้นแล้วครับอยากให้แรงขึ้นขนาดไหนดีว่าเดี๋ยวได้บอกว่าแนะนำไม่ได้ถูกจะบอกว่าสุดตรงเลยแต่ส่วนมากที่เขาทำกันน่ะที่แบบว่าออกไปปี๊ดปาร์ตดังแผดๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนท่อนะครับแล้วก็ไล่สเตอร์อาจจะมีทำแคมปรับองศาในการเปิดปิด ID สักหน่อยนึงแค่นี้นะครับอาจจะมีกล่องด้วยซ้ำไปกล่องอีกหน่อยนึงเพื่อให้การระบบไฟทำงานเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นดีขึ้นรักษาระบบไฟกระแสไฟให้มันเดินเนียนกว่าเดิมเพราะตัวนี้มันเขาเรียกอะไรเป็นตัวออนโรดอยู่แล้วไม่ใช่ตัวลุยมันสไตล์แบบซูเปอร์โมโต้สไตล์รถสูบเดียวก็นี่นะครับปล่องพิกิ้งเพิ่มไฟเพิ่มทอร์กได้หมดจะกล่องมันโนจะปล่องสองกราฟจะกล่องอะไรก็เต็มที่นะฮะได้หมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อเปลี่ยนไลท์สเตอร์ให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราน้ำหนักของเราด้วยกล่อง GLP นี่ตอนนี้ก็ใส่อยู่นะใน Forza เขาบอกว่าตอนแรกรอบต้นอ่ะอาจจะแบบเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมาดึงดีตอนช่วงมัน 5,000-6,000 รอบแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่บอกประหยัดน้ำมันเพราะว่าตัวเลขมันฟ้องไงเพราะว่า Forza มันมีตัวเลขว่าตอนนี้มันอัตราขึ้นเปลืองมันเฉลี่ยแล้วมันดีกว่าเดิมเห็นชัดเพราะมันมีตัวยืนยันอันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้แบบว่าอิงเข้าข้างไม่ได้มโนไม่ได้มโนแต่ที่ใส่อยู่มันก็เรียกกล่องมโนก็เลยไม่กล้านั่นคือชื่อกล่องมโนใช่เราก็เลยไม่กล้ามโนไอ้มันแต่พอขับบ่อยๆเนี่ยถึงสามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันจะดึงดีตอนช่วงกี่รอบ 5,000 รอบขึ้นไป 5,000 รอบไปแล้วก็ทางให้ประหยัดน้ำมันด้วยใช่อาจจะไม่มากมายแต่ว่าเห็นพอตัวเลขเห็นแล้วก็ดีใจแล้วล่ะเพราะว่าประหยัดอ่ะแล้วก็มีความแรงที่มันสูงขึ้นไปนิดนึงนะครับควรรอ Xmax 300หรือจัด Forza 300ไปเลยครับพี่ก็เอาอย่างงี้ถ้าจะตัดสินใจ2ตัวนี้นะ
ผมบอกเลยว่าให้ลองมอเตอร์โชว์ดีก่อนได้ไหมใช่ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามอเตอร์โชว์เนี้ยถ้าเขาเอา X-Max เข้ามาโชว์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาจริงๆแต่ถ้ามอเตอร์โชว์ปีนี้ X-Max ของยามาฮ่าไม่มาโชว์ซื้อฟอร์ซ่าได้เลยอีกไม่กี่วันนึงครับสำหรับบางกอกมอเตอร์โชว์นะใช่ X-Max กระแสมาแรงตั้งแต่ตอนมอเตอร์เอ็กโปแล้วว่า X-Max จะมาแต่ก็ไม่มาเป็นไปได้หรือเปล่าไม่มโนดีกว่าไม่มโนไม่มโนแต่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบรอประมาณปลายเดือนมีนา29มีนาถึง9เมษายนเนี่ยนะครับงานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับไปดูก่อนถ้าเขามีมาโชว์แสดงว่ามีโอกาสที่มาแน่นอน 90% เลยดีกว่าแต่ถ้าไม่มีมาโชว์มีแต่กระแสเปิดตัวที่เมืองนอกเปิดตัวที่ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มาโชว์ในเมืองไทยณตอนนี้เพิ่งเปิดตัวมานานละแสดงว่าไม่มีนโยบายเอาเข้ามาก็ต้องตัดใจไปทางฟอร์ซ่าซะประมาณนี้จัดไปนะครับมาเอลเลเมนต์ต่อไปแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่เข้าไม่เข้าเนาะเป็นไปได้สูงเว็บ 125R ครับมีคนขาวนี่ต้องอะไรวะลงมันดีหรือว่าอะไรยังไงนี่ตกลงต้องลงสงสัยเขาพิมพ์จากไอ้นี่ไงไอเวลาพูดไปในไอโฟนแล้วตกลงมันดีหรือไม่ดียังไงครับไม่ดีดิครับรถสี่จังหวะคันขาวนะครับไม่ใช่สองจังหวะไปเช็ควาล์วด้วยเลยครับอย่างแรกแหวนก่อนเลยแหวนจะมีการสึกนะฮะทำให้เผาไหม้แล้วก็มีการทะลักออกมาจากตัวแข็งเครื่องยนต์นะครับมีปัญหามีปัญหาเช็คลูกสูบเช็คแหวนเช็ควาล์วให้ดีครับวาล์วบ่าวาล์วไปแล้วหรือเปล่าใช้งานมานานยังโอตัวอาก็นานแล้วนานแล้วนะนานแล้วนะครับลูกสูบก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหลวมของแหวนแหวนกว่าน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะไปส่งผลถึงวาล์วที่ใช้งานมานานวาล์วมันสึกเงี้ยกว่าที่มันรั่วมันก็มีเยอะนะครับเช็คตรงงานซะก่อนดีกว่าถามว่าดีไหมรถสี่จังหวะควันขาวนี่จบชีวิตเลยครับจบไม่ดีแน่นอนอีกทีนึงก็คืออาจจะมีการถอดออกมาแมนเทนแนนซ์แล้วแบบว่าใส่แหวนเข้าไปแบบไม่ถูกจุดก็มีส่วนบางหลักสูตรเนี่ยเขาบอกให้เอาตัวล่างไว้ที่มันจะมีสลักประมาณนะเขี้ยวมันตัวล่างไว้ที่7นาฬิกาตัวกลางไว้ที่12นาฬิกาตัวบนไว้ที่4นาฬิกาแต่สำหรับตัวผมนะผมเอาไงรู้ป่ะผมเอาตัวล่างไว้6นาฬิกาตัวกลางไว้12นาฬิกาแล้วก็ตัวบนไว้ที่6นาฬิกาอ๋อกลับกันเลยใช่มันจะแต่สูตรเขาเป็นหัวเบนซ์ไงหัวเบนซ์แรงขึ้นสูตรหัวเบนซ์เป็นเบนซ์อันนี้คือตามหลักสูตรที่ออกมาจากค่ายรถแต่ว่าส่วนตัวผมเอาจากความรู้สึกไงอ่ะก็คิดดูดิกว่าที่มันจะหัวเบนซ์มันก็จะประมาณ 45% ใช่ป่ะถึงจะถึงหัวเบนซ์แต่นี่ต้อง 90% เลยนะ90องศาเลยมันถึงจะมาย้อนได้ลองดูครับลองดูเป็นบอกเก่าเล่าสิบกันนะครับเล่าสู่เล่าสิบเล่าสิบบอกเก่าเล่าสิบไงบอกเล่าเก้าสิบบอกเล่าเก้าสิบเอาว่าไปงงกันไปเวลาเร่งเครื่องครับแล้วเบาท่อมีเสียงตดมันเพราะมันเป็นผลกับเครื่องไหมครับน่าจะมีในเรื่องของวาล์วที่แบบยังปิดไม่สนิทแล้วทำให้มีไอเสียไอเดียแบบแบ็กกลับแบ็กนะเช็ควาล์วตัวนี้วาล์วจะปิดไม่สนิทนะครับเช็คสปริงวาล์วถ้าเดิมๆนะถ้าเดิมแต่ถ้ารถที่โมมานี่ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติวาล์วยันหรือเปล่าถ้าเดิมๆนี่ต้องเช็คก่อนละถ้ารถเดิมต้องเช็คแต่ถ้ารถโมปกติครับเพราะว่าคุณเพิ่มกำลังอัดมาแน่นอนมันต้องมีโอกาสที่จะแบ็คกลับมาแน่นอนแหละเราไปเช็คในระบบวาล์วดูนะครับดูสปริงวาล์วดูต่างๆนะครับประมาณนั้นมาเอลเลเมนต์ต่อไปดิ้งนองมีค้างไหมรถมอเตอร์ไซค์ครับขี่ความเร็วเท่าไหร่ถึงไม่โดนจับตามกฎหมายเท่าไหร่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ประมาณ80ถึง9080ใช่แซง90โดยประมาณนั้นแต่ก็นะไม่มีรถคันไหนที่บิดได้80 90สักคันทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยทะลุหมดก็แล้วแต่ต้องเรียกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ครับเฮ้ยนี่รถคันแรกในชีวิตของผมนะที่เขาบอกว่าทำไปขี่ครั้งแรกจะต้องอะไรนะใบขี่จะต้อง CC ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน80ซีซี50 15อายุ15 15 17มันถึงกับ CC อ๋อ CC CC ไม่เกิน80ซีซีตอนนั้นโดนเรียกโอ้โห AR Micro 80พอดีไม่งั้นละตะกะแตนนะเพราะตอนนั้นอายุไม่ถึง20ไงก็ต้องได้ไปขี่อย่างนี้ก่อนใช่ไหมอย่างที่ก๊อฟบอกมันทำตั้งแต่อายุ15ใช่15แต่20แล้วถึงแบบมี CC ที่อัพขึ้นไปได้ครับประมาณนั้นขี่คนเท่าไหร่ไม่โดนจับก็เนี่ยนะฮะประมาณ8 90ครับซึ่งไม่มีใครทำได้หรอกครับจะไปไหนอ่ะ8 90อ่ะขี่ในเมืองโอเค8 90นะครับแต่ก็ต้องมีจังหวะชุยกันบ้างแหละนะครับแต่ว่าตัวที่บอกไปอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเมตตาหรือเขาจะไม่เมตตาแต่จริงๆเนี่ยเรื่องความเร็วมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าคุณไม่ขับเร็วทางซ้ายไม่โดนจับ
ขับเลี้ยวขวามันถูกจับอยู่แล้วมันธรรมชาติขี่80ขี่90ซ้ายธรรมดาเนี่ยปลอดภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะลดกี่ซีซีก็ตามมันอยู่ที่มือคุณฮะมันไม่อยู่ที่ว่าไอ้แหมบิดไปแล้วมันแต่ผมไม่เคยเจอความไม่เคยเจอตำรวจจับด้วยความเร็วนะมอเตอร์ไซค์อ่ะจะมีก็คือว่าออกเลนขวาเท่านั้นเองที่จะโดนส่วนมากนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยโดนจับเพราะถ้าธรรมดาปืนยิงไอ้ปืนที่ยิงความเร็วไม่ทันเอาจริงๆถ้าขับบิ๊กไบค์เนี่ยปืนยิงความเร็วไม่ทันนะครับมอเตอร์ไซค์เพราะมันมีจุดที่เล็กด้วยมาปิ้วเดียวปิ้วเดียวไม่เหมือนรถยนต์รถกระบะด้วยบอดี้มันใหญ่มันก็ยิงแช่ได้นานมอเตอร์ไซค์นี่ฟู่ๆจับไม่ทันครับส่วนมากไม่ค่อยโดนมีเรื่องเล่ากลับจากเขาใหญ่แล้วแบบตอนนั้นขับ GTR 1400รถทดสอบนี่แหละก็คือวิ่งเลนข้างในอ่ะครับเขาเรียกอะไรเลนนอกขนานวิ่งเลนขวาแล้วขี่มาเร็วแหละแล้วเหมือนกับว่าโดนวอดักจับตรงสอนอแถวประตูน้ำละปรากฏว่าอะไรนะเนี่ยขี่เร็วอะไรเงี้ยบอกเร็วเท่าไหร่พี่แล้วเขาวอกันไปถามเรารู้แล้วเราผิดอะไรอยู่ข้างในเราก็เลยก็เข็นแล้วทำไมอยู่ข้างในโอเคยังพี่โอเคนะไปครับบ๊ายบายสวัสดีไม่ได้ขี่เร็วหรอกผิดช่องจราจรเขานั่นแหละจริงๆมันก็ไม่ถูกนะไม่ถูกแต่เห็นโล่งๆไงขอกันหน่อยมันต้องมีบ้างไม่ได้แบบว่าโลกสวยอะไรมากใช่ไหมเราก็เคยเราอย่าว่าคนอื่นเราก็เคยใช่เราก็เคยดูคาติสแคมเบอร์ครับกับทริอัลสตีทวินคันไหนน่าเล่นครับโอ้โหสแคมเบอร์กับสตีทวินเหรอสแคมเบอร์นี่ก็ออกมาพักใหญ่ๆแล้วสแคมเบอร์มันแค่400สตีทวินมันเยอะกว่าทีซีสแคมเบอร์มันมีตัว800มั้ยอ่ะมีตัว400กับ800 400กับ800แต่ตัวไหนล่ะถามว่าตัวไหนน่าสนใจประกันแหมดูดีถือว่าเป็นคู่ปรับที่น่าสนใจดูดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์สแคมเบอร์จริงๆไทอัมก็มีชื่อรุ่นสแคมเบอร์เหมือนกันนะมีทำไมไม่เปรียบเทียบตัวนั้นเขาอาจจะชอบตัวนี้อ่ะตัวนี้เหรอถ้าเรื่องของศูนย์บริการน่าจะใกล้เคียงกันไทอัมน้อยกว่านิดหน่อยเพราะไทอัมนี่อยู่ตามจังหวัดใหญ่พอกันอ่ะน่าพอกันแม่ถึงว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจสองสูบเรียงกับสองสูบวีเทคโนโลยีดีกว่าแอลจะสูบแอลทวินเอาเรื่องของการคอนโทรลดีกว่าเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ในส่วนของไทอัมเนี่ยแน่นอนเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้สเปคเครื่องยนต์ขี่ง่ายใช้คล่องสามารถเดินคันเร่งได้ทุกรอบความเร็วแต่ว่าในส่วนของดูคาตินะครับระบบวาล์วไม่มีสปริงตัวนี้ทอร์กมาหนักในช่วงต้นนะฮะสไตล์สแคมเบอร์ก็จริงแต่ถ้าจะให้ยกล้อเบิร์นยางนี่ก็ไม่ธรรมดานะ คือมันเหมือนกับเครื่องมันไม่มาเครื่องมันมาแบบไม่ถูกสไตล์รถด้วยสเปคของเครื่องยนต์เองก็ตามถ้าเป็นผมดีกว่าถ้าเป็นผมเลือกผมก็จะเลือกสแคมเบอร์เพราะผมชอบในเรื่องของความโหดแล้วก็ความต่อเนื่องของรอบเครื่องไม่ว่าจะทางตรงทางโค้งหรือว่าจะเอาไปเขาเรียกอะไรลดผลบ้างในบางครั้งแล้วกอล์ฟอะสูสีผมว่ามันดูดีนะคู่นี้ถือว่าประกบคู่ค่อนข้างจะโดนเลยแหละเพราะว่าสไตล์รถแต่ดูคติมันอย่างที่บอกมันได้เรื่องของความจัดจ้านของเครื่องยนต์ถ้าคุณเป็นคนที่แบบขี่ในเมืองแซกซิกแซกเดินคันเร่งแบบแซงปูดปาดเนี่ยผมมองว่าตัวสแคมเบอร์เนี่ยมันทำได้ตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะว่าอย่างตัวสตีทวินเนี่ยผมมองว่าการคอนโทรลรถการเลี้ยวโค้งเนี่ยดูลักษณะแล้วเนี่ยฐานล้อมันยาวใช่ฐานล้อมันกว้างกว่าทำให้การเลี้ยวพลิกรถเนี่ยมันค่อนข้างจะอืดอาดยืดยากนิดนึงแต่ถามว่าขี่หล่อไหมตัวเนี้ยขี่หล่อกว่าขี่หล่อกว่าด้วยการวางเครื่องยนต์ด้วยการออกแบบเครื่องยนต์ที่เป็นสูบตั้งและท่อคู่อย่างเงี้ยมันดูเป็นคลาสสิกจริงๆไงนะครับเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์การใช้งานมันตอบโจทย์คนละอย่างก็จะเลือกผู้ดีอังกฤษหรือว่าจะเลือกจิโกอิตาลีนี่ประมาณนั้นดีกว่าประมาณนั้นนะครับถามว่านี่สูสีอยู่ที่ว่าตอบโจทย์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนชอบขี่สไตล์ไหนใช่ใช้งานแบบไหนใช้งานในเมืองซะส่วนใหญ่สแคมเบอร์มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการคล่องตัวถ้าใช้บ้างไม่ใช้บ้างสนุกสนานขี่หล่อๆตัวสตีทวินมันก็โอเคนะใช่นะครับแล้วแต่คนชอบจัดไปมาอีกแล้วครับตาเรียนเซนทอร์คอนทัวร์คอนทัวร์ขอโทษครับ150คาเฟ่ยังน่าใช้อยู่ไหมครับก็ยังน่าใช้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้รถสไตล์คาเฟ่มันก็จะมีคลาสในคลาสเนี้ยก็จะมีสู้อยู่มัน3ค่ายมีสตาเรียนใช่ไหมมี GPX แล้วมีอะไรอีกค่ายหนึ่งนะจำไม่ได้เนี่ยเขากำลังต่อสู้เรื่องรถคาเฟ่อยู่ถ้าเผื่อว่ามีตัวเลือกเดียวอ่ะก็เล่นไปเถอะได้ตาเลียนมันก็เป็นรถที่ไม่ได้แบบขี้เหร่อะไรนะครับใช่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วใช่เขาปรับขึ้นมาจาก
ที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำมันซึมต่างๆในเรื่องของระบบไฟต่างๆที่มันเคยมีปัญหามาเขาไปรีเช็คทุกอย่างกลับมาผลิตใหม่ตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับน่าใช้เลยทีเดียวแล้วรถสวยด้วยคีรอผมเห็นเขาเรียกว่านักศึกษามหาลัยใช้กันเยอะใช่ไหมตัวเนี่ยตัวคอนทัวร์ไอเนี่ยคาเฟ่นะครับใช่โอ้หมดเวลาซะแล้วโอ้ตอนนี้หมดเวลาหมดซะแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motor Protect นะครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับหวังว่าพบกับเราใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับพวกเราในการ Speeder วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ